วันนี้มีก็จะมาอันบ็อกตัวกรงของโชบีนะคะที่เป็นกรงใหม่ขนาด1เมตรค่ะเรามาดูกันค่ะว่ากรงตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะคะมาดูอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะเดินไม่สะดวกนะคะที่รองอันนี้ยังไม่เหมาะกับหนูแกสปี้นะคะมีก็เลยจะแนะนำว่าถ้าจะมีที่รองอันนี้ค่ะต้องหาตัวพลาสติกรองซัพพอร์ตที่ช่องมันเล็กกว่านี้เสิร์ฟไปชั้นหรือว่าจะเป็นตัวที่รองของน้องนะคะแต่เป็นชั้นหนึ่งในกรงนะคะชั้นลอยค่ะที่เขาให้น้องมานะคะซึ่งอันนี้มีจะบอกก่อนว่ามันอาจจะดูสูงเกินไปนะคะถ้าเกิดนำเข้าไปประกอบเนี่ยก็อยากจะให้มีหาเบาะนิ่มๆหรืออะไรมาลองซัพพอร์ตชั้นล่างเพื่อให้ชั้นล่างมันสูงขึ้นมาด้วยนะคะมาค่ะเรามาต่อกันนี่นะคะก็จะเปิดข้างบนได้ค่ะปึ๊บกว้างมากค่ะมีซื้อมาใหม่ให้น้องใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดน้องๆได้เข้ากรงมาอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงบ้างเรามีจะต้องหาอุปกรณ์อะไรมาเสริมให้น้องอยู่ในกรงนี้อย่างมีความสุขบ้างเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่ค่ะแล้วมีก็ติดรางรางหญ้าเพิ่มให้น้องเขานะคะซึ่งมีเข้าใจว่าถ้ามี2คนแล้วถ้ามี1ชิ้นนี่ก็จะอาจจะแย่งกันได้มีก็เลยจัดให้เป็นคู่เลยค่ะก็จะมีที่ใส่หญ้ามีรางหญ้าเรียบร้อยแล้ว2ที่นะคะแล้วก็พร้อมด้วยกระบอกน้ํา2ที่นะคะส่วนจานอาหารนะคะเดี๋ยวมีเอาไปล้างแล้วทําแห้งแล้วก็เอามาให้น้องเหมือนใหม่เลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของนี่นะคะถาดนี่ค่ะข้างล่างเนี่ยค่ะใส่ขี้เลื่อยนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ก็จะดีตรงที่ว่าขี้เลื่อยเนี่ยมันไม่โดนน้องโดยตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝุ่นนะคะพอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝุ่นของขี้เลื่อยนั้นแล้วก็จะมี2ข้อดีหลักๆเลยก็คือข้อดีเรื่องแรกก็คือจะใช้ยี่ห้อที่ราคาถูกลงหน่อยได้นะคะแล้วก็ข้อดีที่2ก็คือไม่ต้องกลัวว่าน้องจะแพ้ฝุ่นนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างลูกอุ้ยบ้านใหญ่สนใจไหมอุ้ยหิวเลยหรือเปล่าอุ้ยเขามากินเลยเหรอชี้ชี้เฉยชี้เลยชี้เลยเหรออุ้ยบ้านใหม่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านทุกบ้านน้องทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ